คุณผู้ชมขาพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้กันหน่อยคือตอนนี้ในหลายๆพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะคนบันเทิงเองก็เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เหมือนกันเริ่มจากการลงพื้นที่ของพี่บินบรรลือฤทธิ์กันก่อนเมื่อวานนี้นะคะพี่บินแล้วก็ทีมงานเนี่ยลงปักหลักช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ปัตตานีคุณผู้ชมดูนะพี่บินเนี่ยเราเจอตัวจริงใช่ไหมเชอรี่พี่บินค่อนข้างสูงนะคะแต่ตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยคือจะถึงหน้าอกของพี่บินอยู่แล้วชาวบ้านที่นี่บอกเลยว่าได้รับความเดือดร้อนมากจริงๆดูภายในบ้านคุณผู้ชมไฟฟ้าดับนะชาวบ้านเนี่ยอยู่ท่ามกลางความมืดรอคอยความช่วยเหลือแบบนี้ค่ะพี่บินเองพอไปถึงก็มอบของยังชีพมอบเงินช่วยเหลือรวมถึงเทียนให้แสงสว่างด้วยเพราะว่าโดนตัดไฟหมดเลยนะเพื่อความปลอดภัยเนาะถูกต้องไปก่อนแล้วอ่ะใช่แล้วค่ะทางด้านพี่เล็กฝันเด่นเองนะก็ไปช่วยที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีน้ำเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะระดับน้ำคือจะถึงชั้น2อยู่แล้วต้องช่วยเหลือด้วยเรือนะคะกับการลำเลียงชาวบ้านมาในพื้นที่ที่ปลอดภัยระหว่างช่วยเหลือเนี่ยพี่เล็กฝันเด่นเขาก็ขอลดความเครียดของน้องๆด้วยการเอนเตอร์เทนเด็กๆก็ยังพอเห็นรอยยิ้มอยู่บ้างนะเห็นมีการพูดคุยแซวกันไปเนาะใช่พี่เล็กฝันเด่นเนี่ยบอกว่าคิดซะว่านั่งเรือชมวิวแม่น้ำเอาละกันให้ลมพัดตีหน้าแบบสบายๆชิวๆก็แล้วกันนี่ส่วนทางด้านพี่เปิ้ลนาคออันนี้ต้องชื่นชมคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเนี่ยพี่เปิ้ลเนี่ยแจกอาหารให้กับชาวบ้านแล้วเช้านี้ก็ลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดปัตตานีเช่นกันนำทีมงานเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือพื้นที่กระแสน้ำเชี่ยวที่เข้าช่วยเหลือยากนะคะมันต้องใช้เจ็ตสกีเข้าไปแล้วด้วยความจิตใจดีของครอบครัวนี้คืออะไรรู้ไหมตอนแรกเนี่ยบ้านเขาแพลนจะไปงานพลุที่พัทยามันมีงานพัทยาอยู่เมื่อวานใช่ค่ะแต่พอเกิดเหตุน้ำท่วมเขาก็เลยตัดสินใจมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ภาคใต้ก่อนพูดง่ายๆก็คือเอาความสุขของตัวเองไว้ทีหลังชื่นชมในน้ำจิตน้ำใจของครอบครัวนี้จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่ทำอย่างต่อเนื่องค่ะแม่บุ๋มปนัดดากับมูลนิธิองค์กรทำดีเนาะตัวแม่บุ๋มเองตอนนี้ลงไปช่วยไม่ได้อย่างที่ทราบกันแม่บุ๋มเพิ่งคลอดน้องนะคะแต่ว่าก็ช่วยกระจายข่าวตลอดเลยมีเคสหนึ่งน่าเห็นใจมากค่ะแม่บุ๋มบอกว่าเป็นครอบครัวที่มีเด็กน้อยเพิ่งคลอดวันเดียวกับน้องอาเธอร์ลูกของแม่บุ๋มเลยบ้านนี้เนี่ยได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมน้องเพิ่งคลอดเลยอ่ะรวมไปถึงคุณแก้มบุ๋มด้วยบริจาคให้ 100,000 บาทเพื่อร่วมเยียวยาพี่น้องชาวใต้มาอีกแรงนึงนะคุณผู้ชมนะส่วนทางด้านลูกหลานชาวใต้ค่ะพี่เจมเรืองศักดิ์ขอมอบข้าวสาร 1.5 ตันค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงน้องอิงฟ้านะคะนางงามคนสวยของเราก็เป็นกระบอกเสียงกับพี่น้องชาวใต้ด้วยค่ะโดยเฉพาะจังหวัดยะลาปัตตานีสงขลาตอนนี้เจอน้ำท่วมหนักสุดในรอบ30ปีอันนี้ฉันบอกเลยว่าในโซนพื้นที่ที่ท่วมเนี่ยเป็นบ้านญาติๆดิฉันทั้งนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็โซนปัตตานีเมื่อสักครู่เนี่ยคือตรงโคกโพใช่ไหมโคกโพเดี๋ยวไปอีกนิดนึงก็เป็นบ้านคุณยายดิฉันท่วมหนักเหมือนกันแล้วก็ญาติๆก็ส่งข้อความมาขอบคุณกำลังใจพี่ๆน้องๆ นะหน่วยกู้ภัยอาสาต่างๆบอกว่ามันท่วมหนักจริงอย่างที่บอกไปคุณพลอยบอกว่าพี่บินเนี่ยสูงมากนะสูงมากสูงกว่า180น้ำมาถึงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือต้องระดับน้ำต้อง 1.5 แล้วแหละนะคุณผู้ชมนะเอาเป็นว่าส่งกำลังใจกับพี่น้องภาคใต้กันเยอะๆเลยนะคะ